จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิรานะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทำตามแนวทางมูลค่าเพิ่มแบบสามีของท่านดร.จิรานะครับนั่นก็คือ value added value creation และ value diversity พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคอย่างยั่งยืนครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมสุภวัฒน์วรมาลีนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับเพราะมีผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจครับวันนี้ครับทางอาจารย์ดร.จิระได้มีโอกาสไปสนทนากับอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอาจารย์นักวิจัยด้านทะเลและชายฝั่งครับรองศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทศและดร.พลชาติโชติกานะครับไปตามชมกันนะครับว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรนะครับและมีประเด็นอะไรบ้างที่เราคาดไม่ถึงพร้อมแล้วไปชมกันได้ในช่วงหน้าเลยครับช่วงคิดเพื่อก้าวโลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์ที่แผ่นดินถูกล้อมรอบด้วยผืนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มหาสมุทรและทะเลในอดีตเคยมีความหลากหลายทางชีวภาพอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายแต่วันนี้มหาสมุทรมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศทางทะเลของโลกจากการใช้ทรัพยากรมากขึ้นการบริโภคอาหารที่มาจากทะเลมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือปริมาณของสัตว์น้ำในทะเลลดลงแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลถูกทำลายและสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ขยับเข้าใกล้การสูญพันธุ์และเมื่อปราศจากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความสมดุลระบบนิเวศทางทะเลก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ตามธรรมชาติเป็นที่รู้กันดีว่ากิจกรรมของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อธรรมชาติและเราเพิ่งเริ่มตระหนักถึงผลที่ตามมาเท่านั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับมหาสมุทรมีความสำคัญเหนือขนานับต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งโลกจากหน้าปกนิตยสาร The Economist ฉบับวันที่27พฤษภาคม2560ก็ได้พาดหัวว่า Ocean Warning หรืออาจจะแปลเป็นไทยได้ว่าสัญญาณเตือนจากมหาสมุทรซึ่งก็ได้พูดถึงปัญหาของมหาสมุทรในวันนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการจับปลามากเกินไปความเจริญของมนุษย์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และภาวะโลกร้อนหรือแม้แต่ปัญหาขยะในมหาสมุทรเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถ้าทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายทรัพยากรมนุษย์และโลกก็จะอยู่รอดไม่ได้เช่นกันดังนั้นรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระจึงขอนำเสนอเรื่องราวสัญญาณเตือนของมหาสมุทรเพื่อสร้างความตระหนักว่าวันนี้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นตอบว่าI'm sorry.
้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงคิดเพื่อก้าววันนี้ผม อยากจะหยิบยกเอาหน้าปกของหนังสือพิมพ์ Economist นะฮะซึ่งออกมาได้สัก 3-4 อาทิตย์แล้วนะฮะมาหาลือกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติกับทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเรื่องเดียวกันและเผอิญผมมีโอกาสได้มาพบนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางด้านมหาสมุทรหรือ Oceanography เนี่ยนะฮะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2ท่านนะฮะก็เลยจะถือโอกาสหาลือกับท่านในวันนี้นะฮะท่านแรกเป็น อยู่ที่ภาควิชาชีววิทยานะฮะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัญชนาประเทศสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์แล้วอีกท่านหนึ่งคือดร.พลชาติโชติการอยู่ที่สถาบันทรัพยากรทะเลชายฝั่งคือผมอ่านดูแล้วในฐานะที่ไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยหนึ่งอยากจะได้ทราบมาผมเป็นกรรมการสภาอยู่ได้ทราบว่าจากดร.ปีดาว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญผมก็เลยปรึกษาท่านรองอธิการพัทระนะฮะท่านก็เลยได้เชิญอาจารย์สองท่านมาเวลาอาจารย์เห็นหน้าปกหนังสือ Economist แล้วเนี่ยในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความเห็นยังไงฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนนะคะถึงปัญหาปัจจุบันถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันสามารถบอกถึงปัญหาภายใต้โจทย์ที่เราเรียกว่า Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้นะคะสิ่งที่เราเห็นถ้าเราเห็นกระดูกปลาพวกนี้เนี่ยในฐานะคนผู้บริโภคนะคะเราเห็นปะการังสีขาวพวกนี้เราต้องหวั่นใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทรัพยากรนะคะกับโอเชโนกราฟีของเราในปัจจุบันอันนี้ในฐานะนักวิชาการเราก็จะมีมุมมองมีความรู้ที่เดี๋ยวอาจจะมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะในส่วนนี้อาจจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเราคอนเซิร์นนะคะมันบอกได้ในส่วนนี้ก่อนในส่วนของผมนะครับอาจารย์ก็คือพอเห็นได้เห็นหน้าปกหนังสือเล่มนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้นี่คือภาพสะท้อนของมหาสมุทรที่กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงมหาสมุทรนะครับอาจารย์มันยิ่งใหญ่มากพอมันยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนไม่ได้สนใจมันสักเท่าไหร่แต่พอเราเห็นในฐานะนักวิชาการเห็นภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เราค่อนข้างจะกังวลนะครับอาจารย์แล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็หวังว่านะครับหวังว่าเราคงไม่เห็นภาพนี้จริงๆปลาเหลือแต่กระดูกอย่างนี้จริงๆมองจากสาเหตุของมันมาจาก climate change แล้วก็ประชากรใช่ค่ะที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ด้วยใช่ค่ะท้ายที่สุดเนี่ยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรนะคะอาจารย์อย่างรวดเร็วพวกนี้ส่งผลอยู่แล้วกับปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเราเป็นผู้บริโภคที่ดีมากเลยใช้อย่างเดียวโดยการขาดการยังคิดนะคะแล้วปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการคอนซูมไม่ว่าจะคอนซูมในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดคาร์บอนพวกนี้ค่ะก็กลับสู่ระบบนิเวศทางทะเลขอเสนอเรื่องของวิจัยแล้วกันนะคะว่าที่มอ.เราทำโจทย์วิจัยลักษณะอะไรอยู่บ้างเวลาส่วนใหญ่เนี่ยคนพูดถึง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อนเนี่ยเขาจะมองในภาพของการลดพลังงานมากกว่าเขาไม่ได้มองว่ามันมีสิ่งมีชีวิตนะคะหรือรูปแบบการสะสมคาร์บอนพวกนี้มันมีวิธีการป้องกันแล้วก็คีปบาลานซ์ของระบบไว้ซึ่งมันมีสิ่งมีชีวิตในทะเลนี่แหละค่ะที่เรารู้จักกันก็คือสาหร่ายกับย่าทะเลที่ช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์แต่มันถูกอิกนอร์จากระบบไปเป็นส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นแก็บของการศึกษาที่นักวิจัยของเราทำการศึกษากันอยู่แล้วงานอันนี้ทางมอ.ได้ทำอยู่ไหมทำอยู่ค่ะอาจารย์เราในส่วนเราเนี่ยเราโชคดีนิดนึงว่าเราได้รับทุนสนับสนุนจากยูเนสโกนะคะให้ศึกษาเรื่องของ climate change กับระบบนิเวศย่าทะเลคราวนี้เนี่ยในโจทย์ global scale เนี่ยเรื่องนี้เนี่ย UN เนี่ย adopt ไปเรียบร้อยแล้วคือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า blue carbon นะคะเขาทำงานศึกษาวิจัยแล้วทั่วโลก blue carbon เป็นคาร์บอนที่เป็นส่วนเสริมใช่ค่ะทำให้ภาวะโลกร้อนลดลงใช่ค่ะมันสะสมอยู่ในระบบนิเวศชายฝั่งคราวนี้มันจะมีปัญหาผูกต่อเนื่องว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ aware ทั้งที่ทรัพยากรเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ในแหล่ง
Hotspot Biodiversity ค่ะอาจารย์ทรัพยากรป่าชายเลนนะคะของเราเด่นยะทะเลของเราเด่นคอรัลของเราเด่นนี่คือฐานทรัพยากรที่สำคัญซึ่งช่วยในการดูแลรักษาโลกใบนี้นะคะแต่มันอาจจะถูกละเลยครับนอกจากเรื่องของปัญหา climate change นะครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นันชนานิดนึงก็คือว่า เรื่องของมลพิษนะครับที่เราเนื่องจากปริมาณของคนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับอาจารย์ระดับโลกเนี่ยตัวของมลภาวะเองอะครับก็คือเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องของขยะทะเลนะครับในช่วงหลังเนี่ยที่เราเป็นห่วงกันเขียนไว้เยอะว่าขยะมันเพราะเรื่องขยะมีพูดถึงพลาสติกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวขยะทะเลเนี่ยพอเวลาผ่านไปครับมันจะโดนย่อยเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆแล้วพอเป็นโดนย่อยเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆเนี่ยสิ่งที่กินมันก็คือปลาแล้วสิ่งมีชีวิตแล้วถามว่าใครกินปลาครับอาจารย์คนก็คือเรานี่แหละไปกินปลาต่อไปตอนนี้เรามีนักวิจัยที่เริ่มทำเรื่องของขยะทะเลเรื่องของไมโครพลาสติกที่มอเนี่ยนะครับอาจารย์ที่มอตอนนี้คือเราได้เริ่มทำกันคือผมอ่านแล้วเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าปลามันก็จะเป็นพิษใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้มันส่งผลแล้วยังตอนนี้ส่งผลในระดับของห่วงโซ่อาหารครับอาจารย์คือในบางที่เนี่ยถ้าเราเอาปลาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ผ่าปลาดูส่องดูใต้กล้องเนี่ยจะเห็นตัวไมโครพลาสติกเล็กๆที่ปลากินเข้าไปครับอาจารย์ซึ่งงานอันนี้อาจารย์กำลังทำรีเสิร์ชใช่ครับนอกจากปัญหาขยะทะเลนะครับตอนนี้คือผมเองก็ได้ทำงานร่วมกับกองทัพเรืออยู่บ้าง มีอีกประเด็นนึงที่เราสนใจกันก็คือเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่า deep sea mining deep sea mining ในบริเวณที่เรียกว่า high sea หรือทะเลหลวงครับคือโดยปกติบริเวณทะเลหลวงเนี่ยจะไม่มีประเทศใดครอบครองรู้ใช้ระบบที่ว่าใครสามารถเข้าไปถึงได้ก็เข้าไปตักตวงทรัพยากรในตรงนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาใหญ่ตรงที่ว่าเนื่องจากพอทำไมนิ่งครับมันก็จะเกิดพอลูชันตามมาตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยเราผมเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จริงแต่มีอาจารย์คนหนึ่งได้โนเบลไพรส์ใช่ไหมชื่อดักลาสนอร์ธเขาพูดไว้ว่าถ้าทรัพยากรไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะถูกใช้อย่างเกินศักยภาพเพราะฉะนั้นมหาสมุทรของเราเนี่ยลึกๆแล้วมันไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะดูแลลำบากอาจารย์มีความเห็นยังไงไหมสำหรับมหาสมุทรที่มันใหญ่โตแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วในสุด UN ก็ต้องเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะที่อาจารย์มองดูมันคอนเซิร์นนะคะเรื่องนี้จริงๆถ้าเราดูปัญหา South China Sea ยกตัวอย่างเช่นถมทะเลกันประเทศจีนลักษณะนี้เพราะทุกคนพยายามเทคอันนี้ถ้าเกิดเรามอง global scale ถ้ายังไม่มีการจัดการภาพปัญหาพวกนี้มองว่าแย่งชิงทรัพยากรแต่มันมีเรื่องของ politics เข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันอันนี้ต้องวางแผนแล้วก็มีการพูดคุยกันดีๆเวลาที่เหลืออยู่ลองกลับมาใกล้ๆเรา อย่างเรื่องชายฝั่งใช่ไหมค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์พลชัยฟังอย่างหมอวิจารณ์ก็เคยมาเล่าให้ผมฟังว่าอย่างชายฝั่งสงขลาใช่ไหมครับก็มีการแล้วก็ได้เห็นตัวเลขว่ารัฐบาลวันนี้ก็ผ่านกรมเจ้าท่าใช่ไหมใช่ครับมีการใช้เงิน5-6,000 ล้านเนี่ยเราลองเล่าให้ฟังว่าคือตอนนี้เราประเด็นแคบลงมาถึงบ้านเรานิดหนึ่งครับคือตัวชายฝั่งสงขลาครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอาจารย์ก็คือปัญหาหลักก็คือที่เราพูดกันเยอะคือปัญหาของการกัดเซาะชายฝั่งนะครับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยซึ่งทำให้เราสูญเสียพื้นที่บริเวณชายฝั่งพื้นที่หาดไปด้วยดังนั้นบริหารจัดการในเบื้องต้นนะครับที่ทางกรมเจ้าท่าที่ทำก็คือเมื่อมีอะไรเข้ามากัดเซาะเขาก็พยายามจะหากำแพงมากั้นเพื่อไม่ให้มันเกิดการกัดเซาะมากขึ้นเพียงแต่ว่าเนี่ยเราเข้าใจว่าองค์ความรู้ของเรื่องการกัดเซาะเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยทางหน่วยงานราชการเองอาจจะไม่รู้ลึกเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วการบริหารถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเขามาถามนักวิจัยหรืออาจารย์หลายๆท่านของมอเราจะตอบได้ว่าวิธีการบริหารจัดการชายฝั่งเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับควรจะทำยังไงแล้วหลักการมันควรจะทำยังไงโดยปกติแล้วนะครับอาจารย์ถ้าเราคิดว่ามันไม่กระทบต่อชาวบ้านเยอะสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือปล่อยให้มันเป็นไปปกติครับเพราะระบบชายฝั่งเป็นระบบที่เราเรียกว่าไดนามิกส์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์การที่เราไปปกป้องพื้นที่นึงมันจะกระทบไปยังอีกพื้นที่นึงเสมอนะครับต้องแก้จุดนี้ไปถูกต้องครับ
คือยกเว้นถ้าเราสามารถจัดการได้ทั้งระบบซึ่งคำว่าระบบเนี่ยเวลาเราพูดถึงระบบเนี่ยเราเรียกมันว่าระบบหาดนะครับอาจารย์ไม่ระบบหาดอย่างเช่นสงขลาเนี่ยเราเองมีระบบหาดที่ยาวพอสมควรยาวเกินกว่า100กิโลทีนี้ถ้าเราจะมาจัดการระบบหาด100กิโลมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าชายฝั่งที่ถูกกระทบมันไม่ได้ทุกจุดใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับแล้วที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นะครับอาจารย์การที่เราเข้าไปรบกวนไม่ว่าจะเป็นการสร้างท่าเรือสร้างพนังกันคลื่นมันจะทำให้ทิศทางการเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทิศทางคลื่นของคลื่นใช่ครับแล้วถ้าในอนาคตนี่สมมติกรมเจ้าท่าหรือรัฐบาลเขาได้ฟังรายการนี้เนี่ยเขาควรจะมาปรึกษาเราใช่ไหมจริงๆมันมีหลายโซลูชันในการจัดการเรื่องของการกักซอชายฝั่งครับอาจารย์อย่างโซลูชันปัจจุบันที่เราพยายามจะโปรโมทก็คือเรื่องของปะการังเทียมเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าฟังก์ชันหนึ่งของปะการังก็คือช่วยลดพลังงานของคลื่นเหมือนถ้าเราสามารถมีปะการังเทียมมาเพื่อลดพลังงานของคลื่นได้เนี่ยมันก็จะช่วยจัดการพลังงานของคลื่นที่เข้ามาสู่หาดทำให้การกัดซอลดลงซึ่งพลังงานปะการังเทียมนี่เราสร้างขึ้นมาได้เราสร้างขึ้นมาได้ครับตอนนี้มอเองก็มีอาจารย์ที่ร่วมโปรเจกต์อยู่กับผมกำลังทำเรื่องของปะการังเทียมอยู่ซึ่งได้ทดลองแล้วในบางบริเวณนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าดีที่สุดคือไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวของมันเองแต่ถ้าในบางบริเวณที่เราจำเป็นต้องไปยุ่งอย่างเช่นบริเวณที่สำคัญที่เราไม่สามารถปล่อยให้มันกัดเซาะได้มากกว่านี้มันก็ต้องมีวิธีการจัดการอีกแบบนึงก่อนที่จะจบอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าจะฝากอะไรไว้ให้แก่คนที่ดูรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องมหาสมุทรแล้วก็ภาวะโลกร้อนค่ะจริงโลกใบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่สวยงามเพียงแต่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยเราใช้ประโยชน์เกินพอดีนะคะการที่จะเข้าสู่สมดุลเข้าใจวิทยาศาสตร์เข้าใจธรรมชาติก็จะช่วยรักษาโลกใบนี้แล้วเราก็จะอยู่กันได้อย่างบาลานซ์ฮาร์โมนีซัสเตนเนเบิลนะคะขออนุญาตสั้นๆนะครับอาจารย์ก็คือโลกเป็นของทุกคนเนี่ยนะครับพอเรามองว่าถ้าเราไม่ช่วยกันจัดการแล้วใครจะช่วยจัดการโลกเป็นของเราถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าเอ้ยเราทำแล้วคนอื่นไม่ทำแล้วจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วผมว่าถ้าทุกคนช่วยกันเนี่ยแล้วเดี๋ยวโลกเราก็จะเข้าสู่สมดุลเองในวันนี้ผมก็เลยรู้สึกภูมิใจนะฮะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรของโลกอ่ะนะฮะซึ่งเป็นทรัพยากรที่หนังสืออีโคโนมิสต์ก็มองว่าโปรตีนของโลกเราเนี่ยมันเยอะแล้วก็วันนี้ก็มีประเด็นว่านอกจาก CO2 แล้วมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับขยะมหาสมุทรด้วยแล้วท่านลองคิดดูครับขนาดขยะในกทม.เขาไปเก็บได้ไปแยกขยะได้มันก็ยังมีปัญหาขยะในมหาสมุทรเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นปัญหาเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียก common property เป็นทรัพยากรที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาแต่ว่าถ้าเรามีนักวิทยาศาสตร์ดีๆแล้วก็มีประเด็นที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อสาธารณชนเนี่ยผมก็จะกลับมาทำรายการพวกนี้ต่อไปนะขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับอาจารย์เนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงเป็นแนวทาง
าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยอยู่กับอาจารย์ดร.จีระหงษ์ระดาลมและอาจารย์พิภูรีจันทรกมลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับมาต้นรายการนะครับเราได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจารย์มาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงครับอาจารย์มีแรงบันดาลใจน่าจะ3เรื่องครับนะคืออันที่1เนี่ยผมเป็นกรรมการอยู่ที่มอครับก็ได้ยินได้ฟังคนในมอพูดว่าเราเป็นหมายเลขที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำเรื่องชายฝั่งครับใช่ไหมแล้วเผอิญวันดีคืนดีผมก็ไปเห็นอีโคโนมิสต์ครับก็มีรูปเรื่องมหาสมุทรแล้วก็มีปลาไม่มีเนื้อมีแต่ก้างอะไรก็เลยเปิดดูเพราะตามติอีโคโนมิสต์เป็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ก็อันที่สามก็คือโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหม อยู่ดีเขาก็ปฏิเสธเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วประเด็นสุดท้ายวิกก็คงทราบดีว่าทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ทะเลที่ดินเนี่ยมันต้องไปผสมกับทุนมนุษย์ครับทุนมนุษย์ถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเช่นเป็นผู้หาปลาในทะเลดูแลสิ่งแวดล้อมหรือคนที่ใช้บริการของทะเลไม่ทิ้งพลาสติกลงไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเพื่อให้คนไทยได้ทราบว่าทรัพยากรที่มันเป็นของโลกอ่ะนะประเทศไทยก็น่าจะมีบทบาทแล้วเพราะอาจารย์สองท่านเนี่ยวิกก็เห็นแล้วท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากก็เลยอยากจะให้คนไทยได้รู้จักมากขึ้นเขามีความสามารถอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเขาถูกซ่อนตัวอยู่ในหมายเลขใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการประชุมของโลกอะไรเงี้ยนะก็พบว่าท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็ทำงานให้ยูเนสโกอย่างเงี้ย คือเราก็มีหน้าที่ เดี๋ยวคุณจ้าจะเสริมว่าวิธีการโปรโมทเดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยเรื่องทุนมนุษย์ต่อกับอาจารย์จิระนะครับแต่อยากจะถามอาจารย์จ้าบ้างครับในฐานะที่ลงพื้นที่บ่อยมากลงภาคใต้นี่เรียกว่าเป็นประจำแทบทุกสัปดาห์เลยนะครับเห็นความตื่นตัวนะครับเห็นความกระตือรือร้นของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับอาจารย์จ้าครับท่องเที่ยวชุมชนครับนะคะมันเป็นกุญแจสำคัญนะคะในความคิดเห็นของดิฉันนะคะว่าเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันเชื่อมโยงสิ่งที่ท่านอาจารย์จีระพูดถึงด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะคะเพราะว่า เป็นบทบาทที่ชุมชนเนี่ยเขาทำเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นว่านักวิชาการเนี่ยเขาต้องทำงานแบบต่อเนื่องนะคะเพราะว่าชุมชนเองบางทียังขาดความรู้ความเข้าใจคือตระหนักมองเห็นนะคะแต่ว่าขาดความรู้ความเข้าใจทางฝั่งวิชาการเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาลงพื้นที่นะคะไปให้ความรู้ บทบาทที่เห็นนะคะท่านอาจารย์คือจะมีการทำวิจัยต่อเนื่องเพราะว่าระบบนิเวศวิทยานะคะโดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทตัวละครสี่กลุ่มที่ท่านอาจารย์จิระพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือภาครัฐเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะต้องตระหนักนะคะภาคชุมชนเพราะเขาอยู่กับพื้นที่นะคะแต่แม้แต่ชุมชนที่ไกลออกไปนะคะท่านอาจารย์ก็ต้องตระหนักด้วยเพราะมันคือห่วงโซ่ที่เกี่ยวโยงกันนะคะภาคเอกชนก็อย่าไปคิดว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นเรื่องของตัวเองนะคะ ประชาชนต่างๆช่วยกันได้นะคะเพราะว่ามันส่งผลกระทบนี่เวลาสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในทะเลแล้วขยะเนี่ยบิ๊กลองคิดดูบิ๊กเคยเห็นในคอรัลรีฟในออสเตรเลียครับผมฮะเขาวิเคราะห์ไปแล้วว่าคอรัลรีฟตอนนี้มันไม่สะอาดอย่างที่คิดไว้แล้วถ้าไม่มีไอ้คอรัลรีฟเนี่ยไอ้ปลามันก็จะไม่นั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ภูมิใจที่มีนักวิชาการแล้วต้องขอบคุณ PSU 123ครับใช่มั้ยฮะที่เขาเป็นลูกศิษย์เวลาผมต้องการอะไรผมก็ส่งไลน์เข้าไปนะโดยเฉพาะนอกจากท่านรองพัทระแล้วก็มีหลายคนเนี่ยนะครับซึ่งไอ้เนี่ยก็คือเน็ตเวิร์คใช่มั้ยครับคือการที่เราเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันเนี่ยแล้วก็เผอิญเราเป็นกลุ่มเดียวมั้งที่มีรายการทีวีเป็นประจำอ่ะใช่มั้ยแล้วก็นักวิชาการ2ท่านเนี่ยถ้าท่านไม่ได้รู้จักกับเราหรือผมไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิชาการอย่างที่คุณเจ้าว่าก็เก็บตัวเงียบๆอยู่ไม่ได้เปิดตัววิกก็คงเห็นนะใช่ไหมว่าบทบาทของนักวิชาการที่ทำงานทางด้านทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยมีอยู่ที่มอครับหลายคนแล้วก็ทำวิจัยที่มีคุณค่าครับคุณผู้ชมครับ
หวังว่านะครับรายการเทปนี้ของเราจะจุดประกายความคิดครับให้คุณผู้ชมสนใจสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ส่งผลกระทบแต่เพียงบ้านเราเท่านั้นแต่มันคือโอเชียนอาจารย์จิระว่าที่ส่งผลกระทบต่อยังทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิภูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ